หมดแล้วครับถึงมีเพลงผมก็ร้องไม่ถูกแล้วครับถ้าไม่มีเนื้อมาให้แอบดูแบบนี้ได้นะได้นะไม่ต้องถามว่าก่อนจะลงก่อนจะลงฮัลโหลฮัลโหลอ๋อสายใหม่นะสุดครับก่อนที่ผมจะลงจากเวทีนี้ไปนะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากบรรดาแฟนคลับของผมนี่แหละสักคนหนึ่งใครก็ได้จะแม่อ้อยพี่ไก่จะใครพูดเก่งๆนะขึ้นมาพูดอะไรสักนิดนึงพูดอะไรนึงฮัลโหลให้เชิญพูดหน่อยครับนิดนึงพี่ไก่ก็ได้นะครับเป็นตัวแทนของทีมงานของผมเองนะครับที่จะมาพูดอะไรสักนิดเกี่ยวกับการผ่านครั้งนี้สะเทือนสะเทือนครับผมเป็นพี่ไก่นะครับก็รู้สึกดีใจนะคะจริงๆแล้วมันเกิดซันดี้เนี่ยไปร่วมงานกับเขาก็แทบจะทุกปีนะคะก็เป็นเด็กน่ารักกำลังร่วมดีกับเธออย่างนี้สมุนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ซันดี้แล้วก็พวกเรานะคะมีความสุขได้รับเกียรติจากคุณยายหรือว่าท่านจะเป็นแม่ไก่ได้แล้วนะคะแบบก็รุ่นแม่ก็ไม่มีแล้วกันอันนี้คุณยายมีแล้วอันนี้คุณแม่ก็ไม่มีแล้วกันดีใจค่ะที่เราได้มามอบความสุขให้ร่วมกันเลี้ยงค่ะฟังเพลงนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนความสุขเล็กๆที่สามารถมอบให้กับยายนั่นเองค่ะแล้วก็หวังอีกค่ะว่าอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสเราขออนุญาตมาเยี่ยมมาให้ความสุขอย่างนี้อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเราต้องมาทำอย่างไร
วัยรุ่นน่าเกลียดชื่อสองนิ้วด้วยชื่อสองนิ้วด้วยเหรอแต่ทันสมัยแท้ใหญ่รอไหมครับโอเคไปแถวนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาแถวนี้หน่อยอันนี้ก็ชมเหมือนกันนะแต่ชมผมชมลูกก็ยังถือว่าเป็นลูกผมนะก็โอเคนะดูการดีกว่าขอบคุณครับประชุม2นิ้วรถปีก20ปีครับเหลือประมาณกับ30เนี่ยเลย30ยังแจ๋วนะแถวสุดท้ายก็เลยครับแถวสุดท้ายเห็นพี่ตับซูมเหรอโอเคไหมครับโอเคโอเคครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับคุณยายหลับไปแล้วเหรอครับคุณยายครับ
นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมผมคงจะร้องเพลงเพราะเกินไปนะครับกล่องยายหลับได้เลยนะครับแหมขออนุญาตถ่ายรูปด้วยครับนะเราจะถ่ายรูปตรงนี้แถวนี้เดี๋ยวเรามองกล้องครับมีกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้นี่ชูสองนิ้วทุกคนชูสองนิ้วอย่างนี้แล้วมองไปที่กล้องตัวนั้นเลยเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับตัวจะหมดแล้วแหละนะมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะครับสองเลยเราชูสองนิ้วนี่นะครับเรียบร้อยไหมเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วมาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแถวฝั่งนู้นสุดท้ายแล้วครับแน่นอนต้องไปอยู่แล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวมาแน่นอนครับไม่ต้องกลัวไปสัมภาษณ์กับใครมาเลยนะโอ้ยโอ้แม่ยังมาปากไว้ก็โอ้ยเลยศิลปินคนไหนมาก็พูดแบบนี้เปล่าเพลงน้อยจังเลยอ๋อเนี่ยมาแค่นี้เขาได้เดียวชูสองนิ้วครับสองนิ้วแล้วก็มองกล้องสีขาวเองออกจากนี้เดี๋ยวก็มีงานมาเกือบต่อครับยาวเลยวันนี้ยาวคุณยายไปไหวไปไหมครับไปครับยายบอกไปครับงั้นเดี๋ยวให้ยายเขากลับไปเตรียมของก่อนเพราะใช้เวลาครึ่งวันกันจะเดินกลับไปห้อง มาครับทางนี้ทางนี้มียกเอวผมด้วยนะครับสงสัยจะเป็นคอเพลงเปลี่ยนเพลงใช่ป่ะนะฮะโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคก็ถ่ายรูปกันครบแล้วนะตอนนี้ VTR ก็ยังเปิดไม่ออกอยู่ดีนะฮะไม่เป็นไรผมว่าไม่ต้องแล้วไหมร่วมเรือนก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุขภาพให้แข็งแรงนะครับขอเรียนเชิญนะครับครับวันนี้วันเกิดของท่านครับผมก็เป็นตัวแทนคนที่ที่ขอขอบคุณที่วันนี้มาทำบุญดูแลคุณยายคุณชมาในวัดพระพุทธรูปผมก็มอบสิ่งเหล่านี้เล็กไว้พรให้กับท่านสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมหวังขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับโอ้โหมาดีนอกจากจะได้พรแล้วได้ความสุขเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนั่นเนี่ยก็เลยมีของเล็กๆน้อยๆให้สบายใจด้วยแล้วก็ได้เงินทองใช้ด้วยได้อาหารกินด้วยได้ทั้งหลายอย่างเลยเดี๋ยวก็มีเสื้อให้ใส่ให้สาวขึ้นด้วยนี่ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโอ้ยขอบคุณครับคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะ
พรเยอะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณยายคุณบาวแล้วก็ให้ทองกับแขกซันนี่นะครับผมขอบคุณครับแถวที่สามฝั่งนี้ครับมาครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแต่มีย้อมหล่อจริงๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างครับที่ครับขอบคุณครับมาเราเกือบสุดท้ายฝั่งนี้ครับขอบคุณยายขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ครับขอบคุณครับแหมนอกจากได้หลับได้อ่างเปาแล้วนะคุณยายครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยวนี้ก่อนนะดีครับคุณยายครับขอบคุณครับโอ้โหสาธุครับคุณยายครับยายบอกเจอเงินล้านเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับครับพี่งานเยอะๆนะครับงานเข้าอย่างเลยครับงานเข้านี้หนักหัวหนักหัวครับผมนี่ครับขอบคุณครับตัวจริงเหรอฮะตัวจริงตัวจริงก็หล่อกว่าลูกขอบคุณขอบคุณครับสวยสุดคุณยายตอนสาวไม่ได้หรอกครับขอบคุณครับครับฝากคุณยายทุกท่านขอบคุณให้น้ำตาลอีกนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับมาสุดท้ายแล้วขอบคุณครับคุณยายครับผมขอบคุณครับนี่ครับค่ะขอบคุณค่ะได้เก็บไว้ดูครับเผื่อขึ้นมาก็เก็บไว้ดูนะขอบคุณครับชีวิตมันก็ไหลต่อมาแล้วก็จะนั่งต้องไปขอบคุณครับสบายใจนี่อยากจะเป็นค่ะเงินทองเท่าไหร่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ครับมีเงินเป็นพันล้านตายไปก็จะไม่ได้ลูกหลานครับขอบคุณครับลองข้าไปขายก่อนแล้วเขาบอกว่าไปก่อนหรือว่ามาใช้เพราะฉะนั้นเงินเจ็ดตัวเท่าไหร่ก็ต้องขอให้ชีวิตดีกว่าครับก็มอบให้ทุกท่านแล้วนะครับจะได้คนละ1ซองนั่นเองแล้วที่อยู่นี้ก็จะขอมอบให้กับคุณซูแล้วกันนะครับเป็นเรียกว่าให้เด็กๆดีไหมหมายว่าให้ดูเด็กลงมาจะเรียกว่าทุนการศึกษาละกันนะครับแหมมันได้กลับไปเรียนใหม่นะครับก็เอาไว้ให้คุณซูนะครับจัดการข้าวของนะครับของกินของใช้ให้คุณยายนะครับขอบคุณมากครับคุณซูครับดีครับก็ขอสุขสวัสดิ์เกิดนะครับคุณซันนี่ผมมาครับยินดีครับ
ครับผมและนี่ก็อีกหนึ่งเรียกว่าหนึ่งแรงใจแรงเดียวแต่รวมๆกันมานะครับหลายทิศหลายทางหลายคนที่เขาไม่ได้มาในวันนี้นะครับหลายคนอยากมามากแต่บางคนไปต่างจังหวัดไปอะไรบ้างนะครับก็รวมกันมานะครับให้กับเวทีที่นี่ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับที่มาบริจาคเงินให้กับมูลนิธินะครับมูลนิธินี้ก่อตั้งก็คือเพื่ออาศัยสังคมแก่ผู้มีเกียรติที่มาช่วยเหลือผู้น้องกันขอบคุณครับขอบคุณอีกครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีบางคนที่มานะครับไม่เป็นไรครับโอเคสมัยเด็กๆเรานะครับเวลาถึงโอกาสสำคัญสำคัญนะครับเราก็มักจะนะฮะเด็กๆก็อยากได้อั่งเปาจากผู้ใหญ่นะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนนะครับผมจะมีโอกาสได้มาให้อั่งเปาผู้ใหญ่ด้วยนะครับแหมบางคนเพิ่งมานะครับที่เพิ่งมาใส่เสื้อดำนี้นะครับฮัลโหลครับเปลี่ยนเสื้อแล้วมานั่งรวมกันเลยครับเพิ่งมาเลยต้องแซวซะได้หนึ่งไหมครับโอ้วันนี้การหมดเรียนฮะเอ็นมีไหนบ้างพิธีกรรมหมดเรียนครับวันนี้ปรึกษากันอยู่ไม่เป็นไรทางนี้ก็คุณยายทุกคนนะครับก็ผมเป็นก็จะเป็นตัวแทนขอบคุณอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับที่อุตส่าห์อดทนมานั่งฟังผมนะครับเพลงเพราะบ้างไม่เพราะบ้างก็ถือว่าไอหลานคนนี้นะครับหลานชื่อซันนี่มาร้องให้ฟังแล้วกันนะครับร้องจากใจจริงเพราะไม่เพราะเนี่ยถ้าอยากให้เพราะไปฟังเทปก็ได้เนาะเอาอันนี้ว่าจากใจจริงแล้วกันนะครับก็อย่าลืมผมนะครับซันนี่น้องซันนี่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ